เลือกแบบที่ผมรู้สึกชอบแล้วผมก็วาดความรู้สึกของผมออกมาผมไม่ได้วาดบุคคลคนนั้นไม่ได้วาดนิสัยใจคอไม่ได้วาดความสนิทชิดเชื้อผมวาดมโนภาพของผมที่มีกับแบบเป็นแค่เพียงโครงร่างของความรู้สึกผมว่าไม่ต้องสวยพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ให้มีจริตของตัวเองผมว่าความงามมันอยู่ที่จริตที่ไม่เหมือนใคร